ผู้ชมครับวันนี้ปปช.เนี่ยมีการเปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ว่าชัดชาติด้วยนะครับพบว่ารวย42ล้านมีพระองค์ละล้านสองแถมยังมีเหรียญคริปโตของอีเธอเรียมแล้วก็บิตคัพด้วยครับนายชัดชาติแจ้งสถานะหย่าเมื่อวันที่9สิงหาคมปี60นะครับมีทรัพย์สินรวม42ล้าน 852,348 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก10บัญชีจำนวน10ล้าน 680,807 บาทเงินลงทุนในกองทุนเปิดหุ้นและตราสารหนี้4ล้าน 338,623 บาทส่วนทรัพย์สินอื่นๆมีพระสมเด็จจิรดา1องค์ราคาประเมิน1ล้าน 200,000 บาทมีพระเครื่องหลวงปู่ทวด 500,000 บาทแล้วก็มีเหรียญคริปโตครับอีเธอเรียมกับบิตครับรวมไปถึงจักรยาน2คันอาจารย์ชัดชาติแจ้งว่ามีรายได้ต่อปีประมาณ 1,362,720 บาทเป็นเงินเดือนผู้ว่ากทม. 864,720 บาทเงินเพิ่มตำแหน่งผู้ว่า 498,000 บาทและมีรายจ่ายต่อปีประมาณ 1,072,595 บาทโดยแบ่งเป็นค่าอุปโภคบริโภค 960,000 บาทค่าเบี้ยประกันชีวิต 112,595 บาทโดยไม่มีหนี้สินนะครับส่วนด้านรองผู้ว่ากทม.ครับได้ยื่นทรัพย์สินให้กับปปช.ดังนี้อาจารย์ทวิดากมลเวชแจ้งทรัพย์สิน 38,777,013 บาท 86 สตางค์มีหนี้สิน 48,982 บาท 58 สตางค์คุณสานนท์หวังสร้างบุญมีทรัพย์สินรวมคู่สมรส 8,024,456 บาท 31 สตางค์มีหนี้สิน44,161 บาท 98 สตางค์ส่วนท่านอื่นๆนะครับคุณจักรพันธ์ผิวงามมีทรัพย์สินประมาณ 32 ล้าน 8 แสนกว่าบาทไม่มีหนี้สินและคุณวิษณุทรัพย์สมพลมีทรัพย์สินรวมคู่สมรส 173 ล้านโดยประมาณนะครับมีหนี้สินประมาณ 31 ล้านบาทครับหลังจากที่มีการเปิดเผยออกมาหลายคนโดยเฉพาะชาวเน็ตก็ฝากถามนะครับว่าอาจารย์ชัดชาติที่ถืออีเธอเรียมกับบิตคัพอยู่เนี่ยดอยด้วยหรือเปล่าพอถ้าเกิดอาจารย์ดอยด้วยก็อุ่นใจขึ้นบ้างมีเพื่อนแล้วใช่ไหม